สวัสดีครับก็วันนี้กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้เราจะเล่นเกม Elves Explorer กันต่อนะฮะโอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปรบกวนฝากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันอ่ะโอเคกำลังมันเลยเกมนี้นะฮะอ่ะก็ถึงยิมพลังจิตแล้วนะครับผมเห็นก็บอกว่ายากใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเห็นน้องๆคอมเมนต์บอกว่ามันผ่านยากผมก็ไม่รู้ว่าเอ้าเฮ้ยเวนเอ้ยยังไม่ไปดูที่กลับมาพาเลททาวน์สักงั้นน่ะอ่ะเปลี่ยนภาษาแป๊บหนึ่งเพราะผมว่าเปลี่ยนภาษาก่อนก็เลยอ่ะเดี๋ยววาร์ปไปก่อนแล้วกันเมื่อกี้อยู่เมืองไหนวะน่าจะโกซิตี้นะชื่อรองเท้าชนิดหนึ่งน่าจะยิมนี่หรอปะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ปะก็เล่นมาอยู่ประมาณเนี้ยอ่ะไปโอ้เฮ้ยอุ้ยบอลเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเก็บของก่อนอะไรวะเนี่ยเอ้ยได้อะไรวะได้ตั๋วกาชา5ใบนะฮะเอาละครับใกล้จะได้ดีออกซี่แล้วนี่ก็จะมีเควสที่เราทำกันไว้หลับไปเลยอันนี้นะครับสามารถแลกได้เหรออ๋อเอาเหรียญมาซื้อป่ะเดี๋ยวก่อนนะมันใช้เท่าไหร่อ่ะ 1,000 เหรอว้าบออ่ะดิสเคาโอ้โหเติมทั้งนั้นอ่ะเวลแฟร์อีเวนต์อ่ะมีอีเวนต์อีกก่อนนะมีอีเวนต์เพิ่มเข้ามานะฮะอ่ะใช้สักหน่อยนึงอยากเล่นไม่ใช่หรอโบเชแคปซูล5อันนะฮะมาทำเพื่ออ่ะอันนี้สโตนะครับอ๋อมันเด้งกันนี่หว่าเควสมันเด้งกันนี่6เหรียญ Exchange ตรงนี้แลกเป็นทันเดอร์ได้นะครับ300เหรียญเราไม่มีสักเหรียญก็มองกันต่อไปอ่ะก็เดี๋ยวกาชาฟรีก่อนยังไม่เวลามาสุ่มกาชาเอ้ยสลิปได้สลิปมานะฮะโอ้สุ่มได้เยอะแล้วนี่ว่าเฮ้ยเราสุ่มกาชาได้เยอะแล้วนี่ว่าใช่ไหมเฮ้ยได้นั่นด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เราสุ่มกาชาได้เยอะแล้วนะเดี๋ยวเราต้องแอบมาสุ่มกันบ้างแล้วทำไมต้องแอบสุ่มเนี่ยวะอ่ะลุยเดี๋ยวเราลุยกันวันนี้ก็จะมาตบยิมนะครับพลังจิตกันโปเกมอนที่ผมเล่นเนี่ยนะครับก็ใช้ชุดนี้ไปเลือกพัสได้ท่าไรสติลไม่เอาไอชาร์ดแทนท่าร้องเพลงเหรอท่าโกรธแล้วกันอ่ะไปครับเรามีโปเกมอนในตำนานอยู่1ตัวก็น่าจะพอที่จะเอาไปต่อกรกับเขาได้โอเคอ่ะไปเลยอ๋อเราต้องเดินเองวะต้องวาร์ปนะมาดินี่นา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 โอ้โหเจอบาเรียสนะฮะเยี่ยเดี๋ยวใช้ท่าสแลชแล้วกันแอร์สแลชโอ้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อู้เลเวล45เลยเหรอนี่แค่สตาร์ทโตปะเนี่ยอุ้ยพลังเยอะเลเวลเยอะเกินเราต้องไปเก็บเลเวลแล้วมั้งเป็นอย่างเงี้ยคือผมก็เล่นมาเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบว่าดันเวลอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวถ้าพุทธเอ้ยมันเล่นไปสักพักนึงมันผ่านไม่ได้ก็โอ้วาร์ปไหนดีวะเอาวาร์ปใกล้ตัวกันแล้วกันเนาะเอาวาร์ปใกล้ตัวก็ออกรูเดิมดินะผมเอาวาร์ปล่างไม่รู้โผล่ไหนไม่รู้โอ้โหแม่งเดินมาหาเลยโอ้ลูจูล่านะครับผมชอบโมเดลของโปเกมอนอะนะครับโมเดลมันขยับอิสระดีมันสวยอะมันเหมือนเล่นสวิตอะครับภาพสวยดีนี่ยังปรับเป็นไฮเฉยไม่ได้ปรับเป็นอันเตอร์ไฮแล้วเนี่ยจินนี่เดี๋ยวผมกลับรูเดิมก่อนแล้วผมก็จะไปทางซ้ายเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนผมมาผิดทางวะเนี่ยเฮ้ยหูไม่กล้าด้วยจอร์ดโอ้เอ็นเชียนพาวเวอร์ไปเล่นนะโอ้ยังกากเลยครับไม่ใช่ผมว่ายังกากเลยเดี๋ยวก่อนนะอ๋อมีไอ้นั่นอยู่มาสเคเนียอยู่เดี๋ยวก่อนมาสเคเนีย
อ๋อก็มีทั้งสองสกิลเลยนี่หว่าเดี๋ยวลองสกิลไบต์ดูบ้างดิโอ้เบามากนะครับโคตรเบาอ่ะรีเฟรชดิโอ้ยยังกากเลยครับบอกแค่นี้เฮ้ยแม่งเพิ่มเลือดเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยแค่ตรงนี้ก็จะสู้ไม่ได้แล้วอ่ะแอร์สแลดเออโหแม่งยิงตียิงถึกไอ้ห่าเอ้ยตัวนี้มันถึกอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานอะถ้าใครเล่นเกมมาจะรู้ไอ้ยาดอลันเมก้าเนี่ยโอเคเอาชนะได้อยู่ต้องใช้ระดับไฟเยอร์นะฮะโอ้ยยุนกันเลยครับในการ์ตูนแม่งโคตรน่ากลัวเลยอะตอนที่นาซูเมะแม่งใช้อะโอ้โหโหนึกถึงโปเกมอนเจน1เลยนะเราก็เติบโตมาจากเจน1ผมเล่นโปเกมอนครั้งแรกก็โปเกมอนเยลโล่อะฮะตั้งแต่ปีน่าจะ94หรือ96 95 96ประมาณนั้นแหละตอนนั้นก็อยู่ประถมแล้วผมเดินมั่วแล้วแล้วกันนะผมขี้เกียจจำแล้วอ๋อเอาเด้งมาทางเดิมหน่อยฮะเอ้ย เอาดิเอาดิโผล่ไหนก็ไม่รู้ครับเอาเฮ้ยแม่งเรนดอมปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอะไรมึงเนี่ยสนุกไหมถามหน่อยสนุกไหมจอร์ดเฮ้ยไปไงก่อนผมว่าลงล่างแล้วก็ผมว่าขึ้นบนแล้วผมก็คิดว่ามันลงล่างจำไว้เลยนะฮะจำไว้เลยนะครับแม่งลงล่างขึ้นบนเนี่ยผมบอกเลยทั้งวันทั้งบนดีกว่าทั้งล่างมาแล้วเฮ้ยทั้งบนก็ออกที่เดิมเหรอเอาดีดิเหลือรูนี้รูสุดท้ายนะเว้ยเฮ้ยเอาแล้วครับช่วยด้วยเทรนเนอร์หลงทางซ้ายก็หลงขวาก็หลงโอเคสรุปแล้วว่าต้องลงรูนี้นะฮะนี่แหละไอ้ความยากที่เขาบอกคือตรงนี้ป่ะถ้าเกิดผมเข้ารูเดิมอ่ะผิดป่ะเข้ารูเดิมก่อนที่เดิมดิบ้าอันนั้นขึ้นรูบนครับมีจุดเดียวเอ้ยมีจุดเดียวแหละที่ไปได้นะครับเอ้ยไม่ใช่รูบนดิไอ้แถวเดียวกับรูบนโถยเอามาอันนี้ขึ้นข้างบนแหละแล้วก็ลงล่างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะวิ่งล่างต้องจำไว้ดีนะอันนี้ขึ้นบนต้องเจอหัวชมพูอ่ะเจอหัวชมพูแล้วออกซ้ายเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาไหมอะไรวะเจอหัวชมพูยังยังไม่เจอขึ้นบนนี่ครับเฉียงลงล่างเลยผ่านแน่นอนโอ้โหแม่งเดินวนอยู่ประมาณเกือบ5ทีข้ามได้เลยนะครับตรงเนี้ยมาโอ้ต้องจำทางนะครับผมชีวิตหนอไม่มีบทสรุปเหมือนสมัยก่อนด้วยเล่นเองครับโอ้โหฟูดินเมก้าครับบักหาเปลี่ยนร่างเฉยเลยอุ้ยแรงด้วยเหอะประเด็นอะเห็นเชียนพาวเวอร์โอ้ไซคิกครับแม่งเอ้ยเอ้ยงานหยาบเพื่อนเอามัสเคเนียมาไว้เฮ้ยแม่งรีเฟกเว้ยนี่อย่ารีเฟกตายหาซะโอเคชนะเว้ยหู้ยขอยังชั่วหน่อยคราวนี้ไปไหนอะเจอถ้าเจอเขียวถ้าเขียวขึ้นบนอะเขียวขึ้นบน
โอ้โหกลับทางเดิมบักฮาไอ้คำว่ายากของที่น้องๆบอกคืออย่างนี้ใช่ไหมคือผมว่าไม่ดูผมไม่ค่อยดูสปอยหรอกผมเดาเอาไปวิ่งบนผมจำได้แล้ววิ่งเฉียงไอ้แม่งไอ้กว่าจะไปถึงไอ้คนเมื่อกี้อ่ะผมวิ่งขวานะรอบนี้รอดปะล่ะ อ่ะแม่งเอ้ยตลกใช่ไหมเนี่ยอย่ามาตลกให้มากเล่นแล้วหัวร้อนครับบักหาเอ้ยวิ่งเฉียงโอเคเฉียงวนจบอันนี้น่าจะไม่ผิดผมจะวิ่งเฉียงบนเลยนะรอบเนี้ยเพราะเราไม่รู้ทางครับเราต้องเดาเฮ้ยแบบลิ้นแผลบๆเลยโกดเรียบร้อยครับอันนี้โกลัง2ออกแม่งมี2ตัวเนี่ยฮันเตอร์ฮันเตอร์อื้อหือโอ้ดาเมจไม่มีเลยโอ้ผมว่าโหรัวๆเลยเอ้ยไม่ใช่โหดิไฟเยอร์รัวๆเลยครับในเกมโปเกมอนอื่นๆน่ะโคตรอ่อนเลยนะฮะแต่ว่าในเกมพวกอย่างเงี้ยเก่งสกิลแรงจัดไปโอเคผมวิ่งเถียงเลยนะเฉียงเลยแล้วกันนะโอเคมาถูกด้วยเว้ยวู้เฉียงเลยนะผมเฉียงอีกนะนั้นแม่งออกข้างนอกอีกผมแม่งเปลี่ยนร่างอีกแล้วอาราคาซามอาราคาแซมเฮ้ยโคตรแรงครับเลเวลแม่ง45ทุกตัวเลยนะครับไอ้ยิมเนี้ยเราก็กากสุดเลยโอ๊ยตัวอ้าวเวรแล้วเอาดีมัดเคลเนียครับตัวเดียวที่น่าจะพอสู้ได้นะฮะแม่งเอ้ยเด้งกันตรงนี้เนี่ยมัสเคอร์เนียโดนเนี่ยฮะโบเขาห้าโบเขาหน้าให้ครับลูจูลูจูล่าลูจูลูจูล่ะ นี่ไงอ้าวเถียงเลยครับเฉียงอย่างเดียวเอออ้าวเอาละครับเฮ้ยเฉียงได้ผลว่ะ เฉียงได้ผลเว้ยไปมาไปกันแบบเรียวๆนี่แหละผมไม่มีไม่ดูสปอยครับผิดก็วิ่งใหม่ไม่ตัดด้วยคลิปอะมาแม่งอย่างนี้แหละเอามาเย้โอ้โดนเดี๋ยวเขาหัวเอ้าเป็นการเบาเกินต้องใช้แอร์สแลชครับแอร์สแลชแรงแอร์สแลชแม่งตีโคตรแรงอะเฉียงไหมเฉียงอย่างเดียวเลยแล้วกันนะอ้าวเฮ้ยไม่เฉียงอ่ะเฮ้ยถึงเลยครับโอ้โหถึงยิมลีดเดอร์เลยนะครับเอาเลยป่ะล่ะก่อนจะไปนี่ขอบริจาคกิลยอดขอเก็บเควสกิลก่อนลีลาไงอะไรวะอ๋อนี่ไงข้างล่างเปิดกล่องอุ้ยจำเวลแฟร์รับไปดีครับรออะไรเห็ดหลินจือเอารับไปดีครับเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยไอ้นี่ก็ทำเควสไปดีเออไปครับ achievement จำโปเกมอนของเรานะฮะโอ้อัดเลยครับไฟเยอร์เลยตีบ2ไปลุยเลยครับเจอซาบรีน่านะครับหรือนาซึเมะโอ้โหส่งยุนเกลเลอร์เลเวล45เปล่า40เฮ้ยทำไมเดี๋ยวโปเกมอนหัวหน้ายิมแม่งอ่อนกว่าลูกน้องวะ อะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ดูไม่ผิดใช่ไหมมอฟอนเมื่อกี้ดูไม่ผิดใช่ไหมว่าซาบรีน่าหรือนาซึเมะใช่ไหมบาเรียสเฮ้ยเลเวล40ทุกตัวเลยป้าลูกน้องเก่งกว่าหัวหน้าไอ้บ้านี่เอาละอุ้ยแฟดแฟดร่างชายนี่ใส่เสื้อสีชมพูด้วยเป็นร่างเมกาก็เป็นตัวม่วงอ๋อมีสัญลักษณ์ด้วยนะแอสแลสเลยครับเกมเดียวจบไปเลยโย่เรียบร้อยนะฮะเอาชนะยิมที่6ไม่ใช่6 6 6แล้วล่ะใช่ป่ะวะใช่
เรียบร้อยเอาชนะยิมเรดเดอร์ได้แล้วนะครับผมได้สกิลได้ป่าวะโปเกมอนเบรสดูโอมาสเตอร์นะครับก็หลังจากที่เราผ่านยิมนี้มาก็มีการปลดล็อกระบบดูโอมาสเตอร์นะวะนี่เหรออ๋อมันต้องรอนี่นะก่อนนะครับเคลียร์รอเวลก่อนไอ้รอช่วงเวลาก็ได้เข็มกลัดมาอีกหนึ่งนะครับตอนนี้เข็มกลัดผมมีอยู่6อันแล้วนะครับผมก็เหลือเข็มกลัดอยู่2อันนะฮะเข็มกลัดไฟกับเข็มกลัดสุดท้ายก็น่าจะสู้กับซากากินะก็เรียบร้อยดีนะฮะตรงนี้ก็ไปกันเลยนะครับกลับยังไงวะเนี่ยกลับทางเดิมป่ะโอ้ออกวาร์ปปุ๊บออกเลยนี่หว่าแจมก็ผ่านยิมริดเดอร์เรียบร้อยนะฮะไปสำรวจเมืองหน่อยไหมไม่ค่อยได้สำรวจเมืองเลยอ่ะเย้จอดครับแล้วไอ้ตรงนี้ข้างๆกันคืออะไรอ่ะไม่ใช่โปเกมอนไม่ใช่ยูนิเดอร์เหรอเฮ้ยมันมีหลายอันจังวะเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนะแค่สงสัยเฉยทวินอิสไอแลนด์ก็คือไปที่เกาะนี่มันมีอะไรยิมเนี้ยผมอยากรู้คืออะไรวะเป็นโรงเรียนอย่างนี้เหรอช่างแม่งเหอะไม่มีอะไรไปว่าจะโปเกมอนไปที่ร้านค้าแป๊บนึงไปที่ร้านค้าอ้าวเฮ้ยร้านค้าไหนวะไปเลยแล้วกันเขาบอกว่าอ๋อต้องเลเวล44ก่อนนะฮะโอ้นี่เงื่อนไขหลักเลยก็คือถ้าคุณจะไปเกาะนะครับคุณจะต้องมีเลเวล44ก่อนซึ่งผมก็ต้องเก็บเวลก่อนโอเคไม่เป็นไรครับเรื่องเก็บเวลเนี่ยไว้ใจผมได้นะฮะตอนนี้เลเวลจะ43แล้วเราก็ EP นี้ก็ผ่านยิมแล้วก็เก็บเวลไปนะครับพอเลเวลมันถึงใช่ไหมแล้วเราค่อยไปเกาะยิมที่7กันนะครับซึ่งผมเล่นวันละยิมอยู่แล้วนะฮะผมไม่เล่นตะบี้ตะบันหลายยิมแล้ววันนี้ก็อย่ามาสำรวจแมปกันดีกว่ามันมีอะไรทำบ้างเนี่ยก็มาซื้อของดีกว่ามาซื้อของนะครับผมซื้อไอ้นั่นไปแล้วเมื่อกี้โอเคบอลสัก10ลูก 30,000 หรือ 300,000 เฮ้ยเยอะเกินเดี๋ยวตั้งหมดมี NPC กี่ตัวเนี่ยอันนี้คุยเฉยๆเป็นคนในเมืองนะไปหาเก็บเวลกันดีกว่านะตรงนี้ก็เดี๋ยวจดจำ EXP เราไว้ก่อนนะฮะตอนนี้ผม1135ใช่ไหมผมจะเช็คดูว่าเควสที่เราทำเนี่ยมันได้ EXP โดยตรงเลยไหมผมก็ลืมดูตลอดเลย1135เนาะ1135อันนี้ได้50ใช่ไหมผมจะลองดูนะ1135ได้50กดไปนี่ย่อยโปเกมอนนะฮะดูดิเนี่ย1185นะครับก็คือผมจะบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปสู้เทรนเนอร์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคุณก็มาทำพวกเควสพวกนี้ได้ที่เป็นเควสเดลี่อะครับเนี่ยไล่ทำดูก็ได้ EP ระดับหนึ่งเลยนะอ้าวไปไหนแล้ววะยิมชาเลนจ์ไหนแหละเดี๋ยวผมจะไปชาเลนจ์ตรงอื่นนี่มองอัพไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเล่นตรงนั้นดีกว่าวอเตอร์ได้อย่างละ20ใช่ไหม EP อันนี้รอก่อนได้ร้อยหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาเอาละครับจะขึ้นได้อยู่เราต้องไล่เก็บอีกเยอะเลยนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ทำไปเรื่อยๆนะครับมันมี Treasure Hunt Treasure Hunt นี่เลเวลไหนดีวะ40ไหมเหมือนไปฟาร์มของอ่ะก็เข้าฟาร์มไปเรื่อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมออกเลยอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรถูกปะโอ้เอาที่มันเล่นแบบได้ไวๆหน่อยดิอ๋อเข้ามาเล่นแค่นี้ก็ได้แล้วเหรอ Elite Talent Elite Talent ก็ต้องเลือกช่อง Elite Talent โอ้โหอะลบก่อนเอ้าโอ้เป็นการ Work Hard คืออะไรวะ Work Hard อ๋อก็เคลียร์โอ้ไม่มีอ่ะไม่มีผลตรงนี้ครับอดอีก Turn Off Metal Trust คืออะไรวะซื้อเหรอผมลองดูก่อนผมอยากรู้อ๋อใช่จริงด้วยครับ
แล้วก็ Work Hard Reward Warrior Reward Warrior เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเป็น Bounty Root เหรอวู้ย Bounty Root ไม่ให้ EXP โคตรเยอะเลยครับเขาบอกว่า Heal Accurate Root Root 1กันเลยวะเดี๋ยวลองไปทำดูไหมเดี๋ยวลองไปทำดูแป๊บนึงผมว่าแม่งได้เยอะจริงๆผมว่าแม่งได้เยอะต้องลองดูครับอย่าไล่ทำไปผมว่าแม่งได้เยอะเดี๋ยวก่อนผมดู Daily Quest ได้จบก่อนแป๊บนึงมันก็แทบจะหมดแล้วนี่แล้วก็มี Competitive Tryout นี้อ๋อนี่คือสู้อารีนาเนาะสู้อารีนาเสร็จปุ๊บเนี่ย Matter Challenge Leader Honor Exchange โอเคตรงนี้หมดแล้วนะก็จะมีพวก Side Quest นะครับ Side Quest Side Quest ไม่มีไหน IDP หรือเนี่ยมี IDP อยู่นะเนี่ยผมว่า Bounty เนี่ยได้เยอะดีแต่มันน่าจะช่วยได้ช่วยนานเกินอ่ะผมลองดูเควสนี้ไหมอ่ะลองดูก่อนออกไปครับรออะไรอ่ะเออก็ไล่เก็บเวลไปแล้วกันนะครับ EP นี้ก็ไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนที่เลเวล44เลยเพราะว่าตอนเก็บเวลไม่ต้องเอามาดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปแอบเก็บของผมอย่างเงียบอ่ะโอเคเก็บไปเนี่ยก็เก็บแต้มไปก็ภารกิจรายวันก็อย่าลืมมาทำกันนะฮะมีอัพไปโอเคนะครับถ้าผมลองไปดูเคสเควสบาวตี้นะฮะมันรู้มันให้ทำอะไรอ่ะมันให้ไปช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันนี่ไงโอ้โหมันอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เหรอเนี่ยมันให้ไปทำอะไรวะไปที่ Boridian City เหรออ่ะไปดูดิอ่ะไป Boridian City ครับนี่ไงอ๋อไปคุยเหรอแล้วก็กลับมาที่คนเดิมที่รูท1มาเทพอร์ตก็คืออันนี้หว่าตัวทานเซลป่ะอ๋อไปหาทานเซลมาตัวนึงโอเคไปหาทานเซลเนี่ยมันกำลังเจอไปหาทานเซลให้ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจับทานเซลนี่ไงทานเซลโอเคหาทานเซลให้เจอนะครับแล้วก็จับไปส่งแค่นี้เองไม่เจอก็ไม่จับครับหนีหนีหนีเสียเวลาอ่ะเราไปจับทานเซลกันดีกว่าเอ้านี่ทำเควสจบแล้วเหรออ๋อยังไม่จบนะฮะเหลืออีกหนึ่งเนี่ยนี่ไงเหลือส่งมาทัพพอร์ตนะครับอย่างเดียวค่อยๆจับไปอ่ะเจอแล้วนี่ไงปาบอลเลยได้ไหมอ่ะทีเดียวอย่าเผลอกดมัตเตอร์บอลแล้วกันเอ๊ะแน่ๆเล่นตัวไม่ยอมให้จับด้วยนะนั่นแน่ฤทธิ์เยอะนักนะเจอเกสบอลไปนั่นแน่ไอโอ้โหทำเป็นเล่นนะไม่อยากทำร้าย คืออยากรู้ว่ามันได้ EXP แบบนี้โดยการใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คือผมก็จะทำเควสเล่นนั่นแหละเพราะพลังกายมันหมดพอดีเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอจับไปสัก 4-5 รอบจับไม่ได้แม่งวิ่งหนีเลยนะครับเออมีหนีด้วยเนาะเกมนี้เดี๋ยวผมจับคาตาปีไปแล้วกันเอาไปเปลี่ยนร่างโอเคต้องมาเหนื่อยเปลี่ยนร่างอีกแล้วอ่ะมาถึงก็อีโวเลยแล้วกันเฮ้ยมันถึงพอดีอ่ะเราอีโวเป็นทานเซลแล้วนะครับแค่นั้นเองจบไปส่งเควสสิจบไหม400 EXP นะต้องได้ทั้งแหละถ้าเป็นงี้ผมนั่งทำหลังไมค์นี่สบายๆเลยนะ ยิ้มเลยอ่ะไอพลังกายผมมันไม่ค่อยเยอะไอส่งเควสอยู่ทางซ้าย400เลยป่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อผมเข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนเข้าใจแล้วนิดนึงต้องเอาทานเซลออกจากกระเป๋า6ตัวเราก่อนนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยผมตอนแรกมันอยู่ในกระเป๋าผมใช่ไหมไอมันอยู่ในทีมผมใช่ไหมผมก็เก็บไปที่เฟรนลี่บ็อกซ์นะฮะถึงจะส่งเควสได้นะ
โอ้โหเงื่อนไขเยอะจริงๆถือว่าทำเควสให้ดูเป็นในตัวแล้วกันแล้วใครที่ไม่เคยทำแต่ว่าผมเพิ่งจะมาทำนี่แหละโอ้โห400ครับแล้วได้ตั๋วกาชาด้วยนะครับมาให้มันได้อย่างนี้สิวะไอเสือจัดไปสิเออโอ้โหแล้วนี่ยังเยอะเลยนะครับแจมเลยแป๊บเดียวถ้าเกิดว่าผมทำเนี่ยผมขอเช็คก่อนนะ414 428 432 446 1,600 นะฮะอุ้ยสบายเลยนะครับอย่างเงี้ยเลเวลขึ้นไวมากนะครับผมอ่ะโอเคก็คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวไปทำเควสกันกลับมาก็น่าจะเลเวล44นะครับพอดีนะฮะผมก็สำหรับใครที่ติดเควสไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะไม่ยากนะครับผมเควสตรงนี้อ่ะเดี๋ยวบอกคร่าวๆเลยแล้วกันนะฮะอย่างเควสตัวนี้นะครับอันนี้ทำไปแล้วเนาะอย่างเควสตัวนี้เนี่ยนะครับไปที่เอ้ยนี่แค่คุยป่ะเอาดีๆทำเลยป่ะล่ะเออเวลายังเหลือมันจะปิดคลิปไวเกินไปละนั่งทำไม่ให้จบเลยป่ะทีเดียวมาดูกันเขาคือใครวะนี่ไงเควสอยู่ด้านบนป่ะเขาคือใครไปช่วยเฮลไปช่วยใครสักอย่างนึงนี่เหรอช่วยอะไรอ่ะเขาบอกว่าออสติดอ๋อออสติดอ๋อโอเคออสติดก็คือนาโซโนคุสะนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะจับนาโซโนคุสะกันนะฮะแต่ว่ามีเทรนเนอร์เข้ามาขวางทางอ่ะไม่อยากทำเลยเอาไปเดี๋ยวจับนาโซโนคุสะกันนะครับจริงๆผมก็ข้ามผ่านอะไรไปหลายด่านมากแบบว่าเดินผ่านไม่ได้สู้อะไรหลายตัวแบบเราข้ามไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจับนาโซโนคุสะในป่านี่แหละนี่ไงตรงนี้จริงด้วยครับนะโซโนคุสะออดดิตใช่ไหมนี่ไงออดดิตตัว R อ่ะลองดูครับนะโซโนคุสะถ้าเจอก็มาโอ้ยหอนฟังอ่ะก็ไล่จับไปเรื่อยนะครับถ้าเจอผมก็จะวาร์ปมาถ้าออกมาแล้วครับนะโซโนคุสะครับจัดไปจับตรงนี้แหละเฮ้ยไม่มาง่ายๆโอ้โหรอบ2ก็ไม่มาจัดไปสักรอบนึง1-1เรียบร้อยฮะอ่ะได้มาละนาโซโนคุสะเสร็จปุ๊บเอาออกจากกระเป๋าอีกไหมเพราะว่ามันอยู่ในกระเป๋าแล้วมันก็จะส่งเควสไม่ได้ครับไปไปส่งเควสกันอยู่ข้างบนเองใกล้ๆ400นะเว้ยเฮ้ยจะบอกนะแค่นี้ก็ได้400อ่ะเอาดีเฮ้ยอ๋อมันสู้เหรอโอ้โหโอ้ยชิวๆโอ้ยเลเวล49เลยเหรอเลเวลแม่งเยอะเฮ้ยเลเวลมันเยอะจังวะโอ้โหผมว่าเควสเนี้ยยากละจริงๆผมว่าเควสเนี้ยอย่างยากถ้าแม่งเลเวล49ทุกตัวนะผมตายบอกแค่นี้เลยเออนั่นไงโอ้โหเอ็กซ์ตร้าดิวโอ้โหแล้วดูล่างแม่งก็อย่างเท่เลยอ่ะมันมีอะไรแปลกๆโอ๊ยแม่งมุดดินหนีโอ้โหจบเลยเฮ้ยโอ้ยเกือบตายคือจะบอกนะว่า49หมดเลยถ้าอย่างเงี้ยผมว่าผมทำเควสยากแล้วแหละ44แต่ว่าโอ้โหแต่ว่าก็ลำบากใจอยู่นะแล้วโปเกมอนผมเอามาแค่5ตัวเออโอ้โหแล้วจะสู้ยังไงวะออกเข้าใหม่ได้ไหมโปเกมอนที่เอามามันยังไม่เวิร์กอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูก่อนโอ้มันต้องสู้เว้ยถ้าจะทำเควสอ่ะเนี่ยมันต้องสู้นะครับต้องไฟท์ให้จบนะฮะถึงจะได้400โอเคอ๋อเวลาเราเข้าไปคุยอ่ะนะครับมันก็จะเป็นการคุยเปิดเควสก่อนแต่ว่าไส้ใน3อันอ่ะไม่รู้ให้มันให้ทำอะไรโอ้โอเคอย่างเงี้ยยาวนะครับผมบอกเลยว่ายาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็คิดว่าไม่น่ายากเท่าไหร่นะฮะก่อนอื่นเลยก็โปเกมอนเข้าทีมให้หมดก่อนแล้วกันมาสภาพนี้ไม่ปลอดภัยจริงๆนะฮะอ่ะโปเกมอนจูก้อนเข้ามานี่แบบนี้แล้วกันไฟนี่เอาออกสักตัวนึงดีไหมอ่ะเอาออกสักตัวนึงแต่ว่าเราก็ไม่มีตัวอะไรที่เอามาเล่นแก้ขัดได้เลยนะต้องไปหาสุ่มกาชาแล้วมั้งรอบหน้านะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนเลเวล44นะครับ
ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องบันโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบใหม่คลิปหน้านะครับผม